การแปรผันเนี่ยนะครับในชีวิตประจำวันรวมทั้งการแปรผันแล้วเนี่ยมันจะมีทั้งหมดอยู่3เรื่องด้วยกันมีทั้งการแปรผันตรงการแปรผกผันและการแปรผันเกี่ยวเนื่องทั้ง3อย่างนี้นะครับจะมีความคล้ายกันโดยที่เราต้องหาค่าสมการค่าคงตัวให้ได้ก่อนพอหาสมการค่าคงตัวได้แล้วเราค่อยไปหาคำตอบในส่วนของสมการการแปรผันตรงนะครับถ้าเกิดเป็นการผันตรงนะครับเราจะเขียนว่า y เท่ากับ kxแต่ถ้าเป็นการแปรผกผันเราจะเขียนว่า y เท่ากับ k ส่วน x ครับแต่ถ้าเป็นแปรผันเกี่ยวเนื่องโจทย์ไม่ระบุอะไรให้ถือว่าเป็นผันตรงทั้งหมดนะครับแต่ถ้าโจทย์ระบุก็ต้องเขียนตามนั้นว่าเป็นผันตรงหรือผกผันโดยใช้ค่า k เดียวนั่นเองครับตอนความสัมพันธ์ของการแปรผันครูโซ่ครับโอ้ยไปดำน้ำมาสนานใช่ค่ะปะการังสวยไหมคะอุ้ยสวยมากๆเลยครับโอ้ยยิ่งช่วงนี้เนี่ยธรรมชาติได้ฟื้นฟูตัวเองอ๋อค่ะทำให้ปะการังก็เพิ่มขึ้นเยอะเลยครับขยะก็น้อยลงไปตั้งเยอะหุยดีจังเลยค่ะครูครูรู้ไหมระหว่างที่ครูไปดำน้ำอะค่ะแซนก็ดูรายการเนี่ยค่ะรายการพื้นที่ชีวิตตอนทะเลพลาสติกค่ะเขามีพูดถึงเรื่องขยะในทะเลด้วยพอดูไปแล้วอยากให้ครูได้ดูบ้างเลยค่ะโอ้ขอดูหน่อยได้ไหมครับได้เลยค่ะโอ้ที่เก็บวันนี้นะครับก็มีทั้งอวนมีทั้งขวดพลาสติกก็คำดูแล้วก็น่าจะประมาณจะเกือบตันได้เหมือนกันครับขยะทะเลเนี่ยมันเป็นปัญหาข้ามพรมแดนนะครับข้ามพรมแดนทั้งมองในมิติของข้ามจังหวัดแล้วก็ไปถึงข้ามประเทศด้วยซ้ำไปจังหวัดปัตตานีคือจุดหมายปลายทางแรกของเราในครั้งนี้เป็นเกาะเล็กๆติดชายแดนมาเลเซียและอยู่ห่างจากชายฝั่งไกลถึง72กิโลเมตรโอเคเดี๋ยวจะเริ่มลงไดแรกที่โลซินนะฮะซึ่งเรือลำนี้จะเจ๋งกว่าเรือลำอื่นตรงที่ปกติเขาจะกระโดดลงกันนะเรือลำนี้จะเป็นลิฟต์นะฮะไฮดรอลิกพานักดำน้ำลงไปพร้อมกันทุกคนเลยแล้วก็ค่อยๆถอยหลังลงน้ำกันไปนะครับผมวันนี้อากาศดีมากแล้วก็แสงแดดใช้ได้ฮะน่าจะเห็นอะไรเยอะแถวนี้ขึ้นชื่อว่าน้ำใสที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยนะครับโลซินมีลักษณะเป็นภูเขาหินปูนใต้น้ำไม่มีต้นไม้หรือพื้นที่ชายหาดแต่ใต้ทะเลรอบเกาะมีแนวปะการังครอบคลุมพื้นที่ถึง493ไร่เป็นแนวปะการังที่มีความสมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยโลซินเป็นเกาะที่อยู่ไกลฝั่งมากเป็นระบบนิเวศปะการังที่มีความสมบูรณ์มีความสวยงามมีความหลากหลายของปลาเยอะมากนะปลาเยอะความหลากหลายก็เยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไทยคุกคามเกาะโลซินในช่วงแรกๆคือเรื่องของการประมงนะครับมีการวางอวนในบริเวณใกล้กับแนวปะการังจริงๆเขาไม่อยากวางปะการังหรอกครับเพราะว่ามันติดจะทำให้อวนเขาขาดแต่ว่าเขาวางห่างๆแต่ว่าบางทีเนี่ยกระแสน้ำมันเปลี่ยนไปเนี่ยก็มีโอกาสที่อวนจะเข้ามายังกองหินก็มีนะครับมันรวมถึงเรื่องของการลักลอบทำการประมงด้วยจากประเทศเพื่อนบ้านเนื่องจากเป็นเกาะที่ไกลจากฝั่งไม่มีสถานีไม่มีเรือตรวจนะครับจนกว่าจะมีการรายงานนะครับโลซินบางช่วงอาจจะมีปัญหาเรื่องของ
ของพายุอย่างพายุปลาบึกในช่วงที่ผ่านมาอาจจะเฉียดไม่ได้ผ่านโดยตรงนะก็อาจจะทำให้ปะการังเสียหายบ้างแต่ว่าโดยอัตราการฟื้นตัวเนี่ยด้วยความที่พื้นฐานของแนวปะการังที่นั่นค่อนข้างสมบูรณ์แล้วก็อยู่น้ำลึกไกลจากชายฝั่งเนี่ยเขาฟื้นตัวได้เร็วมากถ้ามีการปกป้องคุ้มครองไม่นานเขาจะฟื้นกลับมาจริงๆแล้วเนี่ยชาวประมงก็ไม่ได้ผิดหมดนักดำน้ำก็ผิดนะครับเช่นนักดำน้ำที่มีสภาวะการจมลอยที่ไม่ดีตัวไปดำจมขาไปเตะปะการังหักนะครับการใช้พอยเตอร์เนี่ยผมจะเน้นเลยไอ้พอยเตอร์ที่ตัวที่ใช้ในการเคาะแทงเนี่ยนักดำน้ำบางคนใช้เป็นไม้เท้านะครับใช้ไปเขี่ยใช้ไปนะครับอันนี้ก็ถือเป็นการทำลายนะฮะความใกล้ชิดกับธรรมชาติเนี่ยผมว่ามันมีผล2 อย่างนะฮะ1คือเราได้เห็นหายนะที่กำลังเกิดขึ้นจริงๆถ้าเราไม่ไปเห็นจริงๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไฟป่ากำลังฟอกขาวขยะที่กองสูงน้ำแข็งที่กำลังละลายสิ่งเหล่านี้จะเป็นแค่คอนเซ็ปต์เป็นแค่คำว่าโลกร้อนแล้วก็อยู่แค่ในมโนสำนึกของเราโดยที่เราไม่เข้าใจจริงๆว่ามันกำลังใกล้เข้ามาขนาดไหนมันกำลังโอบล้อมสังคมมนุษย์เข้ามาขนาดไหนแต่พอเราได้เห็นจริงๆเนี่ยความรู้สึกว่ามันเป็นวิกฤตและความวิตกมันจะตามมาด้วยอัตโนมัติซึ่งเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกอยู่ในทุกๆวันเวลาตื่นขึ้นมาแล้วตามมาด้วยความรู้สึกว่าอยากทำอะไรสักอย่างเพื่อแก้ไขเรื่องนี้แล้วมันเป็นเรื่องที่เร่งด่วนมากๆจริงถ้าคุณไม่ออกไปเห็นบางทีอาจจะรู้สึกได้ยากแล้วอย่างที่สองที่ตามมาจากการไปใกล้ชิดธรรมชาติคือเราอยากเข้าใจธรรมชาติมากขึ้นไอการแค่ไปถ่ายรูปรู้สึกว่าสวยดีทะเลทรายสวยดีป่าสวยดีภูเขาสวยดีเนี่ยมันถึงจุดนึงมันไม่ได้เติมเต็มอะไรของการเข้าไปเสาะหาธรรมชาติต่อไปถึงจุดนึงเราอยากเข้าใจเราอยากเรียนรู้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างแมลงชนิดนี้กับต้นไม้ชนิดนี้ความสัมพันธ์ระหว่างระบบนิเวศนี้กับระบบอีกระบบนิเวศนึงซึ่งบางทีอยู่ข้ามทวีปข้ามประเทศกันไปเลยเนี่ยมันสัมพันธ์กันยังไงบ้างนะครับแล้วผมว่านี่แหละคือความสำคัญที่ต้องให้เด็กทุกคนเติบโตขึ้นมาแล้วสัมผัสธรรมชาติด้วยตัวเองแล้วคำถามเหล่านี้พอเกิดขึ้นในใจแล้วมีคำตอบให้กับเขาแล้วมันจะทำให้ทุกสิ่งที่เขาเจอเนี่ยมันไม่ได้จบแค่คำว่าสวยแต่มันจบที่คำว่าเข้าใจเรียนรู้และสุดท้ายอยากปกป้องรักษามันอยากให้พวกเขาสัตว์น้ำเหล่านี้อยู่กับเราต่อไปอีกนานๆเพื่อกระตุ้นให้คนอีกจำนวนมากสปีชีส์เดียวกับผมมีจำนวนมากหันมาเข้าใจว่าเรากำลังพยายามรักษาอะไรกันอยู่เนี่ยค่ะครูพอดูแบบนี้นะคะพอเห็นว่าประชากรมีจำนวนมากขึ้นเขาก็ต้องการใช้ทรัพยากรมากขึ้นก็จะไปลุกล้ำพื้นที่ธรรมชาติมากขึ้นทรัพยากรก็เลยเหลือน้อยลงไปอะค่ะอ๋ออย่างนี้เนี่ยก็หมายความว่าทรัพยากรทางธรรมชาติเนี่ยแปรผกผันกับจำนวนประชากรของมนุษย์ใช่ไหมแปรผกผันคืออะไรล่ะคะโหถ้ามีคำถามแล้วอยากหาคำตอบไปหาคำตอบได้ในรายการวายรูมห้องพิเศษใส่ไข่คือการแปรผันเนี่ยครับจริงๆแล้วมันมีอยู่3แบบครับมันมีอันแรกคือการแปรผันตรงครับแล้วก็มีคำว่าแปรผกผันแล้วก็เกิดการผสม2 อย่างกันเราเรียกว่าการแปรผันเกี่ยวเนื่องครับอ๋อค่ะไอ้คำว่าการแปรผันตรงเนี่ยมีความหมายว่านะครับถ้าเกิดตัวนึงเพิ่มตัวนึงก็ต้องเพิ่มตามไปด้วยกันถ้าตัวนึงเพิ่มตามถ้าลดก็ต้องลดตามแต่ถ้าแปรผกผันแปลว่าถ้าอันนึงเพิ่มอันนึงจะลดถ้าอันนึงลดอันนึงจะเพิ่มเหมือนตรงข้ามกันใช่แล้วครับตัวที่3ครับเรียกว่าการแปรผันเกี่ยวเนื่องครับการแปรผันเกี่ยวเนื่องก็คือการเอาผันตรงกับการแปรผกผันมาผสมรวมกันรวมถึงมีการหาค่าคงตัวของมันด้วยค่าคงตัวคืออะไรคะค่าคงตัวที่ว่าเนี่ยก็คือตัวที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับซึ่งการหาค่าคงตัวที่ว่าเนี่ยนะครับจะมีการหาค่าคงตัวได้หลายแบบทั้งในส่วนของการหาค่าตัวในสมการของการแปรผันและในส่วนของการหาค่าเกี่ยวเนื่องค่ะในหัวข้อของการแปรผันเนี่ยสัญลักษณ์ของคำว่าแปรผันเนี่ยนะครับค่ะสัญลักษณ์ก็จะเป็นอย่างนี้ครับค่ะซึ่งเวลาเราเขียนค่าแปรผันนะครับถ้าเกิดว่าเราเขียนว่า A นะครับแปรผันอย่างนี้กับ B ค่ะอย่างนี้มีความหมายว่า A แปรผันตรงกับ B นะครับอ๋อคือแปรผันตรงเลยอย่างนี้แปรผันตรงเลยครับแต่ถ้าเกิดเขียนว่า A นะครับแปรผันกับ1ส่วน B ค่ะอย่างนี้เราจะอ่านว่า A แปรผกผันกับ B อ๋อต้องเป็นเศษส่วนเหรอคะเป็นส่วนกับซึ่งกันและกันนะครับอย่างที่บอกครับว่าเหตุผลตรงนี้มันเกิดขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดเราย้ายค่าตรงนี้เป็น A คูณ B มีค่าเท่ากับอะไรสักอย่างนึงเราจะเห็นไหมครับว่าถ้า A เพิ่มขึ้น B มันจำเป็นต้องลดลงเพื่อให้ได้ค่าเท่าเดิมค่ะครูยกตัวอย่างง่ายๆครับเช่นถ้าครูตรงนี้ต้องการให้ออกมาเป็น10
นะครับถ้า A เป็น5 B จะต้องเป็น2ค่ะนะครับแต่ถ้านะครับ A เปลี่ยนมาเป็น2 B จะถูกเพิ่มขึ้นกลายเป็น5ค่ะเห็นไหมครับยังคงได้เท่าเดิมอ๋อค่ะอย่างนี้เรียกว่าการแปรผกผันค่ะการแปรผกผันอันนึงเพิ่มอันนึงจะลดถ้าอันนึงลดอันนึงจะสวนทางไปเพิ่มค่ะอย่างนี้เรียกว่าการแปรผกผันครับค่ะอย่างนี้นะครับคอนเซ็ปต์แรกๆที่เราจะต้องหาคำตอบได้นั้นพวกเราจะต้องหาให้ได้ก่อนครับว่าจริงๆแล้วนะครับการเขียนสมการการแปรผันจะต้องเขียน2รูปแบบ1คือการเขียนสมการการแปรผันให้อยู่รูปของการแปรผันค่ะและตัวที่2จะต้องเขียนสมการการแปรผันให้หาคำตอบได้เป็นค่าคงตัวนะครับ2สมการจะเขียนใน2รูปแบบนะครับถ้าเกิดเขียนอย่างนี้เรียกว่า y แปรผันกับ x ค่ะหรือว่าผันตรงกับ x นะครับแต่ถ้าอย่างนี้เรายังหาคำตอบไม่ได้เราต้องหาค่าคงตัวตัวหนึ่งขึ้นมาให้ได้ก่อนไอสิ่งนี้แหละครับมันแปลว่า k ที่ว่านี้เราจะเรียกมันว่าค่าคงตัวสมการนี้ก็เลยเรียกว่าสมการค่าคงตัวสิ่งสำคัญที่สุดในการหาค่าคำตอบของการแปรผันคือเราต้องหาค่าคงตัวให้ได้ออกมาก่อนแล้วเราต้องเปลี่ยนสมการจากคำว่าแปรผันให้ออกในรูปของสมการค่าคงตัวง่ายๆเลยครับสมมติว่านะครูมีรูปแบบนี้ที่เขียนว่าy แปรผันตรงกับ x กำลัง3สมการการแปรผันก็จะเขียนว่า y แปรผันตรงกับ x กำลัง3 อยู่ด้านบนเหมือนกันเลยไม่ต้องเป็นเศษส่วนนะครับซึ่งอย่างนี้เรียกว่าสมการการแปรผันแต่ถ้าเราจะเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของสมการค่าคงตัวเพื่อหาค่าคงตัวแล้วก็เปลี่ยนมันเป็น y เท่ากับ k x กำลัง3โดยกำหนดว่า k คือค่าคงตัวสักค่าหนึ่ง k อาจจะเป็น4เป็น5เป็น6เป็น7ก็ได้แล้วแต่ว่า k จะเป็นอะไรนั่นอยู่ที่ว่าเราจะหาค่า k เป็นอะไรในทำนองเดียวกันครับสมมุติว่าถ้าครูให้เป็น x แปรผันตรงกับ y สมการนี้จะเขียนว่า x แปรผันตรงกับ y แต่พอเปลี่ยนเป็นสมการค่าคงตัวก็จะเปลี่ยนค่าแปรผันนั้นเป็นเท่ากับนะครับแล้วเขียน ky นะครับ oh. นักเรียนสามารถที่จะเปลี่ยนค่า k ก็ได้นะ น้องๆที่บ้านอาจจะเปลี่ยนค่า k เป็นค่า m n n อะไรก็แล้วแต่น้องๆที่น้องๆชอบเพราะไอ้ตัวนี้เป็นค่าคงตัวซึ่งเรายังหาค่าไม่ได้ใช้ตัวแปรอะไรก็ได้ใช่แล้วครับเอาเรามาลองดูกันดีกว่าให้น้องๆทางบ้านได้ลองทำบ้างดีกว่านะครับไหนลองดูซิครับว่าถ้าเกิดข้อนี้นะครับ w แปรผันตรงกับ v ยกกำลัง1ส่วน2เราจะเขียนยังไงดีถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับเอาละครับมาเลยครับถ้าอย่างนั้นเวลาเขียนขั้นตอนที่1ครับก็จะเขียนเป็นสมการการแปรผันจะเขียนว่า w แปรผันตรงกับ v ยกกำลังเศษ1ส่วน2ค่ะเยี่ยมมากๆเลยครับขั้นตอนที่1เสร็จแล้วนะครับถ้าเราอยากจะหาค่าว่าสมการนั้นมีค่าคงตัวว่าเท่าไหร่ก็ต้องไปหาสมการค่าคงตัวดังนั้นก็ต้องเขียนออกมาในรูปของสมการค่าคงตัวครับว่าเป็น w เท่ากับ k คูณด้วย v ยกกำลัง1ส่วน2ค่ะซึ่งถูกต้องนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราอยากต้องการจะหาว่าค่า k จริงๆคืออะไรโดยธรรมดาแล้วโจทย์จะให้2เงื่อนไขมาเพื่อแทนค่าหาค่า k ครับถ้าน้องคิดเหมือนกับของพี่สายแสดงว่าน้องคิดถูกต้องนะครับคราวนี้นะครับเป็นเรื่องที่ต้องหาคำตอบและสมมุติว่าเรามีสมการว่าถ้า x แปรผันตรงกับ y หรือว่า y แปรผันตรงกับ x นี่แหละนะครับและ y เป็น4เมื่อ x เป็น2จงหาค่า y ถ้า x เปลี่ยนเป็น5โอ้ดูซับซ้อนโอ้เริ่มมีความซับซ้อนขึ้นมาแต่ไม่ยากครับยังคงเหมือนเดิมเลยเขียนสมการการแปรผันก่อนจากที่โจทย์ระบุให้ว่า y แปรผันตรงกับ x ก็จะเขียนว่า y แปรผันตรงกับ x ค่ะเอนี่สมการการแปรผันเราต้องหาค่าคงตัวให้ได้ใช่ไหมครับพี่สายใช่ค่ะถ้างั้นเราต้องไปหาค่า k ให้ได้หาค่า k ต้องขึ้นสมการค่าคงตัวได้ว่า y เท่ากับ k คูณด้วย x ค่ะโอ้ซึ่งในโจทย์ระบุไว้ว่าถ้า y เป็น4 x จะเป็น2ค่ะดังนั้นก็แทนค่า y เป็น4 x เป็น2ในสมการนี้เราจะพบว่านะครับได้4เท่ากับ k คูณ2แล้วก็ย้ายข้าง2ลงมาหารเราจะได้ว่า k คือเท่าไหร่ครับ2ค่ะตอนนี้เราได้ k เป็น2แล้ว
สมการค่าคงตัวหรือสมการจริงๆของโจทย์ข้อนี้ก็คือ y เท่ากับ 2x ค่ะอุ้ยตอนนี้เราได้ y เท่ากับ 2x แล้วไม่ซีเรียสเลยครับเพราะว่าโจทย์อยากได้ค่า y เมื่อ x เปลี่ยนเป็น5ค่ะก็แทนค่าตรง x เปลี่ยนเป็น5ดังนั้นy จะเท่ากับ2คูณ5 y ตัวใหม่เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ10ค่ะจบแล้วครับเราได้คำตอบแล้วว่านะครับเมื่อ y เป็น4 x เป็น2และถ้าเมื่อ x เป็น5 y จะเป็น10นั่นเองแม่มาพูดถึงอีกเรื่องนึงเรียกว่าการแปรผกผันครับค่ะการแปรผกผันเนี่ยนะครับเราพบในชีวิตประจำวันเยอะมากเลยครับเหมือนการทำงานครับถ้าคนเยอะนะครับเวลาในการทำงานก็จะน้อยลงครับถ้าคนน้อยโอ้ต้องใช้เวลาในการทำงานเยอะเลยครับ อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการแปรผกผันครับเหมือนเมื่อกี้ครับที่บอกว่าทรัพยากรทางธรรมชาตินะครับถ้าประชากรคนเยอะทรัพยากรทางธรรมชาติก็จะลดน้อยลงนะครับถ้านะครับประชากรคนที่เข้าไปรุกล้ำน้อยทรัพยากรทางธรรมชาติก็จะมีมากขึ้นรูปแบบนี้ครับการแปรผกผันเนี่ยคล้ายๆกับการแปรผันตรงเลยครับรูปแบบวิธีการหาก็คล้ายๆกันหมดเลยมีความแตกต่างกันอยู่นิดเดียวซึ่งถ้าเกิดเขียนว่านะครับหรือว่าโจทย์พูดไว้ว่า y แปรผกผันกับ x เราจะเขียนแตกต่างกันตรงนี้นะครับสัญลักษณ์นี้ y ยังคงเหมือนเดิมแปรผันยังเหมือนเดิมแต่คำว่าผกผันจะต้องเขียนเป็น1ส่วน xซึ่งถ้าเกิดเขียนเป็นสมการค่าคงตัวก็จะเขียนว่า y เท่ากับ k ส่วน x นั่นเองค่ะมาครับเรามาลองทำโจทย์เกี่ยวข้องกับการแปรผกผันบ้างดีกว่าสมมุติว่ามีโจทย์ว่า y แปรผกผันกับ x กำลัง2เราก็จะเขียนว่า y นะครับแปรผกผันกับ1ส่วน x กำลัง2โอเคซึ่งจะเขียนเป็นค่าคงตัวได้ว่าเป็นy เท่ากับ k ส่วน x ยกกำลัง2ค่ะเยี่ยมมากๆเลยครับมันอยู่ที่คำพูดว่าอันไหนเป็นผันตรงอันไหนเป็นแปรผกผันค่ะในทำนองเดียวกันครับมาลองให้น้องๆทางบ้านได้ลองทำข้อนี้ดูดีกว่าครับสมมุติว่า y แปรผกผันกับ x กำลัง4ถ้าน้องพร้อมแล้วเริ่มครับเอาละครับเฉลยข้อนี้กันดีกว่านะครับจาก y แปรผกผันกับ x กำลัง4เราจะเขียนว่า y แปรผกผันกับ1ส่วน x กำลัง4ค่ะซึ่งจะได้ว่า y นะครับเท่ากับ k ส่วนด้วย x ยกกำลัง4ค่ะนี่แหละครับเห็นไหมครับนี่คือรูปแบบวิธีการเขียนการแปรผกผันแน่นอนครับรูปแบบของการหาค่าคำตอบยังคงเหมือนเดิมนะครับคือหาค่า k ก่อนได้ค่า k แล้วค่อยมาแทนค่าในสมการหาคำตอบค่าที่เหลือค่ะเอาละครับมาลองดูข้อนี้กันดีกว่าครับสมมุติว่าถ้า y แปรผกผันกับรากที่2ของ x y จะเท่ากับ300นะครับเมื่อ x เท่ากับ9จงหาค่า x ครับถ้าให้ y เปลี่ยนเป็น90ว้าวถึงแม้ประโยคข้อนี้จะดูยาวนะครับแต่ถ้าเราลองอ่านประโยคง่ายๆนะครับเราจะเห็นว่าโอ้ข้อนี้ไม่มีอะไรเลยครับเขียนว่า y แปรผกผันกับรากที่2ของ x ค่ะดังนั้นเราจะเขียนสมการว่าเป็น y แปรผกผันกับ1ส่วน square root x ค่ะเราจะได้สมการค่าคงตัวว่า y เท่ากับ k ส่วนด้วย square root x ค่ะโอ้ยในโจทย์ข้อนี้ระบุไว้ว่านะครับ y จะเป็น300เมื่อนะครับ x เป็น9ก็แทนค่าสมการลงไปเราจะได้ว่า300เท่ากับ k ส่วนด้วย square root 9ค่ะซึ่งนะครับออกจากเครื่องหมาย square root ค่าที่ได้จะต้องออกมาเป็นบวกเสมอถ้าออกจากคำว่ารากที่2ค่าที่ได้จะต้องออกมาเป็นทั้งบวกและลบดังนั้นในสัญลักษณ์นี้นะครับจะออกมาเป็นนะ300เท่ากับ k ส่วน3ค่ะดังนั้น k ของเราจะได้ว่าเป็น900ค่ะโดยการย้าย3ขึ้นไปคูณนั่นเองนั่นแปลว่าตอนนี้สมการของพวกเราจะได้สมการว่า y เท่ากับ900ส่วน √x ค่ะซึ่งนะครับเราจะได้ค่าตามนี้แต่โจทย์บอกว่าอยากหาค่า x ใช่ค่ะนะครับเมื่อ
ให้ y เป็น90ค่ะตอนนั้นแทนค่านะครับ y เป็น90นะครับจะเท่ากับ900ส่วนด้วย √x ค่ะย้ายข้างสมการครับสลับที่เอา √x ขึ้นไปฝั่งนึงแล้วเอา90ลงมาหารแทนจะได้ว่าเป็น √x เท่ากับ900ส่วนด้วย90ค่ะซึ่ง900หาร90ตัดทอนได้เป็น10ค่ะเอ๊ตอนนี้เรามี √x เท่ากับ10ค่ะเอ๊เราจะหาค่าว่า x คือเท่าไหร่กันแน่ครับเราทำยังไงดีครับเราก็เอาไปยกกำลัง2ค่ะอ๋อเราต้องยกกำลัง2ทั้ง2ข้างค่ะงั้นฝั่ง square root x ที่ถูกยกกำลัง2จะออกมามีค่าเป็น x นะครับและ10ยกกำลัง2มีค่าออกมาเป็น100ค่ะแสดงว่าคำตอบของข้อนี้นะครับ x มีค่าเท่ากับ100นั่นเองครับการแปรผันตัวต่อไปเรียกว่าการแปรผันเกี่ยวเนื่องครับค่ะรูปแบบของการแปรผันเกี่ยวเนื่องเป็นการผสมระหว่างในส่วนของการแปรผันตรงและการแปรผกผันครับโดยจะเขียนต่อเนื่องกันแบบคูณครับถ้าเกิดโจทย์ไม่พูดอะไรเช่นบอกว่า y แปรผันเกี่ยวเนื่องกับ x และ z อย่างนี้นะครับเราก็จะเขียนเป็น y แปรผันตรงกับ x คูณ z ไปได้เลยอ๋อค่ะแต่ถ้าโจทย์มีการระบุชัดเจนว่าอันไหนเป็นผันตรงอันไหนเป็นผกผันเราจำเป็นจะต้องเขียนตามนั้นครับโอเคนะถ้าอย่างนั้นนะครับในโจทย์ของข้อนี้นะครับเขียนออกมาเป็น a แปรผันตรงกับ b ค่ะ a แปรผันกับ c ค่ะและ a ก็แปรผันกับ d ค่ะอย่างนี้ถ้าเกิดจะเขียนเห็นไหมครับว่ามันมี3สมการที่แปรผันมันเกี่ยวเนื่องกันหมดเลยดังนั้นเขียนยุบได้เลยครับว่ามันเป็น a แปรผันตรงกับ b c d ซึ่งจะสามารถตอบได้ว่าเป็น a เท่ากับ k คูณ b c d อย่างนี้ได้เลยครับแน่นอนครับการแปรผันเกี่ยวเนื่องนั้นนะครับนอกจากจะใช้ความรู้ในส่วนของการแปรผันตรงและการแปรผกผันแล้วนอกนั้นก็ยังหาคำตอบได้เหมือนเดิมด้วยรูปแบบวิธีการแบบเดิมๆค่ะนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดคุณครูมีโจทย์ว่าทวายแปรผันเกี่ยวเนื่องกับ x และ z กำลัง2ถ้า y เป็น24นะครับเมื่อ x เท่ากับ36และ z เท่ากับ12ค่ะจงหาสมการค่าคงตัวของมันจริงๆตอนนี้เราจะเห็นแล้วว่าโอ้มันเป็นแบบนี้นี่เองดังนั้นสมการการแปรผันก็จะเขียนว่า y แปรผันตรงกับ x คูณด้วย z ยกกำลัง2ค่ะเอจากสมการข้อนี้เราต้องเปลี่ยนมันให้อยู่ในรูปของสมการค่าคงตัวเราจะได้ว่า y เท่ากับ k คูณด้วย xคูณ z ยกกำลัง2ค่ะเยี่ยมมากๆเลยครับซึ่งในโจทย์ข้อนี้นะครับระบุไว้ว่าให้ y เป็น24ค่ะนะครับจะทำให้ x เป็น36ใช่ค่ะนะครับและ z ออกมาเป็น12ดังนั้นจะหาค่า k ก็ย้ายมันลงมาหารครับข้างล่างโดยที่ไม่มีความจำเป็นจะต้องไปนั่งทำ12กำลัง2เราจะเก็บมันไว้อย่างนี้เพื่อเก็บมันตัดทอนครับค่ะเห็นไหมครับว่าเราจะย้ายลงมาทั้งก้อนก็จะกลายเป็น24หารด้วย36คูณด้วย12 12เพราะว่าถ้าเกิดไปเสียเวลานั่งทำเป็น12กำลัง2เนี่ยโอ้เสียเวลามากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะทำออกมาให้อยู่ในรูปนี้นะครับดังนั้นเราก็ตัดทอนครับนะครับตัดทอนเสร็จปุ๊บเราจะได้ว่าเป็น k เท่ากับ1ส่วน216ค่ะไอ้216หรือ1ส่วน216เนี่ยคือค่าคงตัวก็เหมือนเดิมครับทุกคนครับย้อนมันกลับไปใส่ในสมการค่าคงตัวเราจะได้สมการสุดท้ายว่า y เท่ากับ1ส่วน216คูณด้วย x คูณ z ยกกำลัง2ค่ะเยี่ยมมากๆเลยครับนี่คือการหาคำตอบที่เกี่ยวกับการแปรผันเกี่ยวเนื่องเมื่อกี้แล้วเราจะเห็นแค่สมการที่เขียนในรูปของการแปรผันตรงหมดเลยนะครับใช่ค่ะคราวนี้มาลองดูสมการที่มีทั้งแปรผันตรงและแปรผกผันแล้วกันถ้าเกิดโจทย์มีการระบุไว้ชัดเจนเราจำเป็นจะต้องเขียนชัดๆเลยนะครับว่าอันไหนเป็นผันตรงอันไหนเป็นผกผันนะครับเอาละจากโจทย์ข้อนี้ครับระบุไว้ว่า x แปรผันตรงกับ y
และแปรผกผันกับ z นะครับถ้า x เท่ากับ5นะครับเมื่อ y เป็น10และให้ z เป็น4จงหาสมการการแปรผันของข้อนี้หรือสมการค่าคงตัวครับในตอนที่เริ่มต้นนะครับโจทย์ระบุไว้ชัดเจนว่าอันไหนนะครับเป็นผันตรงอันไหนเป็นผกผันดังนั้นเขียนมันให้อยู่ในรูปของสมการการแปรผัน y เท่ากับ10 z เท่ากับ4ดังนั้นเราจะได้สมการการแปรผันว่า x แปรผันกับ y ส่วน z ค่ะนะครับเพราะว่า y เป็นผันตรงส่วน z แปรผกผันอ๋อใช่ค่ะสมการค่าคงตัวก็จะเขียนเป็น x เท่ากับ k คูณ y ส่วน z ค่ะแล้วก็แทนค่าตามสิ่งที่โจทย์ให้มาครับ x เป็น5นะครับ y เป็น10 z เป็น4พอได้สมการแล้วก็ย้ายไปนะครับยังคงเหมือนเดิมนะครับทำเหมือนเดิมเลยโดยที่ยังไม่ต้องตัดทอนนะครับจะได้เป็น5คูณด้วย4นะครับส่วนด้วย10เอา5นะครับ1เป็น5 5 2เป็น10 10แล้วก็2 1เป็น2 2 2เป็น4 4นะครับดังนั้นเราจะได้ว่าค่า k มีค่าเท่ากับ2ค่ะดังนั้นสมการค่าคงตัวของเราจริงๆคือ x เท่ากับ2 y หารด้วย z ค่ะเห็นไหมครับแค่นี้เองคือการแปรผันเกี่ยวเนื่องครับวันนี้นะคะได้มาเที่ยวทะเลแถมยังได้ความรู้เรื่องการแปรผันจากครูโซ่ด้วยขอบคุณมากๆนะคะยินดีเลยครับแต่ก่อนที่เราจะไปกันนะครับเรามาสรุปให้ฟังอีกสักรอบนึงนะครับการแปรผันเนี่ยนะครับในชีวิตประจำวันรวมทั้งการแปรผันแล้วเนี่ยมันจะมีทั้งหมดอยู่3เรื่องด้วยกันมีทั้งการแปรผันตรงการแปรผกผันและการแปรผันเกี่ยวเนื่องทั้ง3อย่างนี้นะครับจะมีความคล้ายกันโดยที่เราต้องหาค่าสมการค่าคงตัวให้ได้ก่อนพอหาสมการค่าคงตัวได้แล้วเราค่อยไปหาคำตอบในส่วนของสมการการแปรผันตรงนะครับถ้าเกิดเป็นการผันตรงนะครับเราจะเขียนว่า y เท่ากับ kx แต่ถ้าเป็นการแปรผกผันเราจะเขียนว่า y เท่ากับ k ส่วน x ครับแต่ถ้าเป็นแปรผันเกี่ยวเนื่องโจทย์ไม่ระบุอะไรให้ถือว่าเป็นผันตรงทั้งหมดนะครับแต่ถ้าโจทย์ระบุก็ต้องเขียนตามนั้นว่าเป็นผันตรงหรือผกผันโดยใช้ค่า k เดียวนั่นเองครับหากน้องๆมีคำถามและอยากหาคำตอบเรื่องราวในชีวิตประจำวันด้วยคณิตศาสตร์แบบง่ายๆสามารถกลับมาพบกันได้ใหม่ในรายการ Y Room ห้องพิเศษใส่ไข่ทาง ALTV ช่อง4ทีวีเรียนสนุกค่ะสำหรับวันนี้พี่สายและครูโซ่ต้องลาน้องๆไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้พี่สายไปดำน้ำกันปะดำค่ะตัวดำหมดแล้วเนี่ยค่ะตากแดดรอครูโซ่เนี่ยค่ะดำปี่เลยเนี่ยผิวสองสีเลยเนี่ยมันเป็นผิวแทนนะจะได้ดูดีนะครับ